วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นช่อดอกไม้ใส่ผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้นำวุ้นแต่ละสีหยอดลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้เกร็ดความรู้การทำวุ้นในระหว่างการหยอดวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ถ้วยวุ้นควรวางแช่ในน้ำร้อนเพื่อไม่ให้วุ้นแข็งตัวในระหว่างการหยอดเทวุ้นสีขาวที่เหลือใส่ลงในพิมพ์ครึ่งวงกลมนำส่วนผสมวุ้นทั้งหมดเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีวางดอกไม้เรียงลงบนวุ้นครึ่งวงกลมให้สวยงามโดยใช้ไม้ปลายแหลมยึดดอกไม้ไว้จากนั้นใช้วุ้นกะทิหยอดเชื่อมวุ้นทั้งหมดให้ติดกันนำไม้ปลายแหลมออกแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นช่อดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก